สวัสดีค่ะในคลิปนี้เด้จะมาแนะนําเทคนิคการเทรดโดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่าซิกแซกร่วมกับรูปแบบแห่งเทียนในการทํากําไรกับ IQ Option ซึ่งการใช้จะเป็นอย่างไรจะเข้าออเดอร์จุดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยต้องเอาผลลัพธ์การเทรดในเทคนิคนี้มาให้เพื่อนๆดูเป็นกําลังใจกันก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติการซื้อขายนะคะซึ่งล่าสุดวันที่3เป็นประเภทเงินจริงแล้วก็ซื้อขายเป็นออปชันได้ไปทั้งหมด122เหรียญตีเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0 0ับาทค่ะ ก่อนจะไปเทรดเพื่อนๆต้องทําการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ก่อนค่ะซึ่งโปรแกรมนี้มีชื่อว่า IQ Option โดยเพื่อนๆสามารถไปที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือจะเป็นโพสต์ที่เราปักหมุดไว้ก็ได้พอคลิกเข้าไปมันจะให้ทําการเปิดบัญชีเทรดฟรีหรือใครที่คลิกผ่านมือถือมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทาการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันนั้นก่อนจากนั้นทําการเปิดบัญชีเทรดฟรีทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือเวลาเปิดบัญชีเทรดแนะนําให้ใช้เป็นอีเมลจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังค่ะพอเราดาวน์โหลดและติดตั้ บบสัหรับเพื่อบเพื่อนมือใหม่ที่ไม่รู้ว่า IQ o p t ออปชั่นทากำไรยังไงเดี๋ยวเต้าจะอธิบายให้ฟังค่ะการทํากําไรกับไ q คิ t ออปชันเป็นการคาดการณ์ว่าใน1นาทีข้างหน้านี้หรือในระยะเวลาข้างหน้านี้กราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงถ้าเราคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นเราก็กดขึ้นที่ปุ่มนี้ แต่ถ้าเราคาดการณ์ว่ากราฟจะลงให้เราทําการกดลงที่ปุ่มนี้โดยการคาดการณ์ของเรานะะมันจะเคลื่อนที่มาจนถึงเส้นแดงเป็นเส้นปิดจบในออเดอร์นั้นแล้วยกตัวอย่างนะคะสมมุติเ้าคาดการณ์ว่ากราฟที่กําลังเคลื่อนที่นะตอนนี้มาจนถึงเส้นแดงที่เป็นเส้นตัดสินนี้กราฟจะลงแล้วก็ทําการกดลงค่ะ พอกราฟวิ่งมาถึงเส้นตัดสินตรงนี้เส้นแดงแล้วปรากฏว่าเขาปิดใต้จุดที่เราเข้าออ,อเดอร์กดลงเราก็จะได้กําไร8.7เหรียญซึ่งกําไรตรงนี้เราสามารถดูได้จากเปอร์เซ็นที่บล็อกให้เรามาตอนนี้บล็อกให้เปอร์เซ็นต์เรามา8.7นั่นหมายความว่าถ้าเราลงทุนตรงนี้10เหรียญเราจะได้กําไร8.7เหรียญหากเราลงทุน100เหรียญ เราก็จะได้กําไร87เหรียญแต่ถ้าสมมุติเราแพ้เราก็จะสูญเสียเงินที่ลงทุนไปตรงนี้โดยการเทรดบนในคิวอ็อปชเนี่ยมันมีให้เราเทรดแบบเยอะมากเราสามารถคลิกเข้าไปที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นอ p อปชันซึ่งอ p อปชันก็จะมีไบนารีกับดิจิทัลแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเพราะการวิเคราะห์เหมือนกันถ้าแต้วแต้วก็แนะนําเป็นไบนารีแต่บนมือถืออาจจะมีแต่ดนะิจิทัลนะเทดได้เหมือนกัน เราก็เลือกคู่เงินที่เขาเปิดหรือเราอยากเทรดได้เลยหรือใครจะเทรดอย่างอื่นก็ได้ซึ่งอันนี้เขายังไม่เปิดเขาจะเปิดในอีกสีชั่วโมงก็รอก่อนเราก็เลือกคู่เงินที่พร้อมเทรดก่อนเช่นคู่นี้เราก็คลิกแล้วทีนี้เราจะกดขึ้นกดลงที่จุดไหนเดี๋ยววันนี้ต้องมีเทคนิคดีๆมาแนะนําซึ่งเทคนิคนี้เต้าจะใช้อินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า six s a กร่วมกับรูปแบบแท่งเทียนเดี๋ยวเราไปตั้งค่าแท่งเทียนและตั้งค่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันค่ะอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆนไปที่ประเภทกราฟเลือกเป็นแท่งเทียน จากนั้นให้เพื่อนๆไปที่ช่วงเวลาแท่งเทียนเทคนิคนี้เราจะใช้เป็นแท่งเทียน1นาทีเพื่อนๆอย่าลืมเอาปรับขนาดอัตโนมัติออกนะปกติมันจะเป็นสีส้มแบบนี้ให้เพื่อนๆเอาสีส้มออกโดยการติ๊กอีกครั้งหนึง่งแล้วก็เลือกแท่งเทียนเป็น1นาทีจากนั้นเราไปตั้งค่าตัวชีวัดกันค่ะโดยไปที่ตัวชี้วัดพิมพ์ค้นหาซิกแซกเลือกซิกแซกจากนั้นตั้งค่าพื้นฐานเลยก็คือ1 สีและการแสดงผลแล้วแต่พวกเราจะใส่เลยเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานตอนนี้เราก็จะได้หน้าตาแท่งเทียนและตัวชี้วัดที่ชื่อว่าซิกแซกแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่เทรดในมือถือให้ทำตามนี้นะอันดับแรกไปที่ประเภทของการาฟเลือกเป็นแท่งเทียนจากนั้นเลือกช่วงเวลาของแท่งเทียนเป็น1นาทีหรือ1 m ออย่าลืมปิดปรับขนาดอัตโนมัติด้วยนะไม่งย้นเดี๋ยวตอนยอ่อตอนขยายแท่งเทียนมันจะปรับเอง จากนั้นไปทำการตั้งค่าซิกแซกโดยไปที่ตัวนี้ตัวชี้วัดเลือกอินดิเคเตอร์แล้วก็พิมพ์ค้นหาซิกแซกเลือกซิกแซกจากนั้นตั้งค่าพื้นฐานเลยคือหนสีตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกเลยเมื่อเลือกได้แล้วก็ทำการกด a อ p l y หรือใช้งานค่ะเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแท่งเทียนแล้วก็ซิกแซกแบบนี้เลยในส่วนของซิกแซกเราจะเห็นว่ายอดสามเหลี่ยมชี้ขึ้นฐานสามเหลี่ยมชี้ลง โดยยอดจะเป็นการเข้ามาของแรงขายเกิดเป็นแนวต้านฐานเป็นการเข้ามาของแรงซื้อเกิดเป็นแนวรับซึ่งในกราฟเนี่ย จะมียอดมีฐานเยอะมากถ้าเราเล่นกับทุกยอดและทุกฐานแบบนี้โอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์ได้เยอะจริงแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันวันนี้แต้เลยมีรูปแบบแท่งเทียนรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยบอกว่าแนวแนวเนี้ยแข็งแรงพร้อมรอที่จะเข้าออเดอร์ได้ค่ะโดยรูปแบบแท่งเทียนนั้นมีชื่อว่าแดงกืนกินและเขียวกืนกินโดยรูปแบบเขียวกืนกินจะประกอบไปด้วยแท่งเทียน2แท่งแท่งแรกจะเป็นสีแดงบอกแรงขายแท่งที่2จะเป็นสีเขียวบอกแรงซื้อโดยแท่งสีเขียวจะมีขนาด ใหญ่กว่าแท่งสีแดงเยอะมากเป็นการบอกว่าแรงซื้อเนี่ยมีปริมาณที่เยอะกว่าแรงขายดังนั้นถ้ารูปแบบนี้ไปเกิดที่บริเวณแนวรับหรือฐานของซิกแซกก็มีโอกาสที่จะทำให้แนวนั้นมีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่แดงกืนกินประกอบไปด้วยแท่งเทียนสองแท่งแท่งแรกคือสีเขียวบอกแรงซื้อแท่งที่2คือสีแดงบอกแรงขายจะเห็นว่าแท่งแดงใหญ่กว่าแท่งเขียวเยอะมากแสดงว่ามีปริมาณแรงขายที่สูงมากหากรูปแบบนี้ไปเกิดขึ้นที่แนวต้าหรือยอดของซิกแซก ก็มีโอกาสที่จะไว้ใจหรือเชื่อใจแนวต้านนั้นได้ค่ะเรามาดูรูปแบบแท่งเทียนที่เกิดขึ้นบริเวณยอดและฐานของซิกแซ็กกันค่ะเริ่มกันที่ยอดของซิกแซ็กก่อนเมื่อเราเห็นยอดของซิกแซ็กแล้วเราก็ดูรูปแบบของแท่งเทียนซึ่งเราเห็นว่าเกิดแท่งเขียวขึ้นตามด้วยแท่งแดงซึ่งแดงเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าเขียวเยอะมากดังนั้นรูปแบบนี้คือรูปแบบแดงกืนกินที่เกิดขึ้นบริเวณแนวต้านรูปแบบนี้ก็เช่นกันเกิดยอดซิกแซ็กขึ้นเกิดเขียวขึ้นหนึ่งแท่ง ตามด้วยแดงใหญ่แบบนี้ก็เรียกว่าเกิดแดงกืนกินขึ้นที่บริเวณแนวต้านเดี๋ยวไปดูในมุมแนวรับกันบ้างค่ะ อย่างตรงนี้เกิดฐานของซิกแซกขึ้นเกิดแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวใหญ่ซึ่งเขียวใหญ่กว่าแดงตรงนี้ก็เกิดเป็นรูปแบบเขียวกลืนกินที่บริเวณแนวรับชุดต่อมาก็เช่นเดียวกันเกิดฐานซิกแซกขึ้นเกิดแท่งแดงเกิดแท่งเขียวโดยเขียวใหญ่กว่าแท่งแดงอันนี้เป็นรูปแบบเขียวกลืนกินเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับพอเราได้แนวต้านที่มีรูปแบบแดงกลืนกินหรือได้แนวรับที่มีรูปแบบเขียวกลืนกินแล้วเราก็จะทําการเลือกแนวรับแนวต้านนั้นมาใช้เข้าออเดอร์โดยการเข้า ออเดอร์ของเราจะมีเงื่อนไขในการเข้าเช่นเดียวกันซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือเมื่อกราฟกลับมาที่บริเวณแนวนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทําการทิ้งไส้ที่แนวนั้นเราจะรอสัญญาณในแท่งตัดไปมาที่แนวแล้วเราก็ทําการกดขึ้นหรือกดลงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอย่างตรงนี้เราจะเห็นยอดของซิกแซก ซึ่งยอดนี้เป็นยอดที่ประกอบไปด้วยแท่งเขียวหนึ่งแท่งตามด้วยแท่งแดงโดยแท่งแดงเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เกิดรูปแบบแดงกลืนกินโดยเกิดที่บริเวณแนวต้านเราเลือกแนวนี้ได้ค่ะซึ่งเราก็จะทําการตีแนวให้เขาโดยการตีแนวเราจะตีที่บริเวณเนื้อของแท่งเทียนได้ประมาณนี้จากนั้นเราจะรอกราฟกลับขึ้นมา และทำการทิงไส้ที่บริเวณแนวนี้แล้วเรารอสัญญาณในแท่งถัดไปขึ้นมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึ่งเราทำการกดลงตามทิศทางของแนวต้านเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะคะชุดนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะเห็นยอดของซิกแซกเกิดขึ้นเห็นแท่งเขียวเกิดขึ้นตามด้วยแท่งแดงใหญ่แดงมีขนาดที่ใหญ่กว่าเขียวมากบอกว่าตรงนี้คือรูปแบบแดงเกินกินเกิดขึ้นที่บริเวณแนวต้านเราก็ทำการตีแนวต้านให้เขาค่ะจากนั้นก็รอกราฟ ขึ้นมาที่บริเวณแนวต้านนี้ทิ้งไส้ที่แนวก่อนหนึ่งครั้งหลังจากนั้นรอสัญญาณในแท่งถัดไปขึ้นมาที่แนวเราก็ทําการกดลงอีกซักตัวอย่างหนึ่งที่บริเวณแนวต้านอย่างชุดนี้เราจะเห็นยอดซิกแซกเกิดแท่งเขียวขึ้นเกิดแท่งแดงขึ้นโดยแดงใหญ่กว่าเขียวคือรูปแบบแดงกืนกินเกิดขึ้นที่บริเวณแนวต้านเราก็ทําการดีแนวให้เขา จากนั้นสิ่งที่เราจะรอก็คือรอกราฟกลับขึ้นมาที่บริเวณแนวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาการทิ้งไส้ที่แนวพอทิ้งไส้ที่แนวเรียบร้อยแล้วร,รอสัญญาณในแท่งถัดไปขึ้นมาที่แนวเราก็ทําการกดลงค่ะ ต่อไปไปดูตัวอย่างที่แนวรับกันบ้างอย่างชุดนี้เราจะเห็นฐานของซิกแซกเกิดขึ้นจากนั้นเราเห็นรูปแบบแท่งเทียนแท่งแรกเกิดแท่งแดงแท่งต่อไปเกิดแท่งเขียวซึ่งเขียวมีขนาดที่ใหญ่กว่าแดงบอกว่าตรงนี้เป็นแนวรับแข็งแรงเราก็ทําการตีแนวค่ะเช่นเดียวกันนะคะที่บริเวณแนวรับก็ทําการตีบริเวณเนื้อของแท่งเทียนเนาะจากนั้นสิ่งที่เราจะรอคือ รอกราฟเนี่ยกลับมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วทําการถิงไส้ที่แนวเรารอสัญญาณในแท่งถัดไปลงมาที่แนวทําการกดขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปกันนะคะอย่างตรงนี้เราก็เห็นฐานซิกแซกแล้วก็เกิดแท่งเทียนสีแดงเกิดขึ้นตามด้วยแท่งเทียนสีเขียวซึ่งเขียวมีขนาดที่ใหญ่กว่าแดงบอกเขียวกินกินเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับแสดงว่ามีปริมาณแรงซื้อเยอะเราก็ทําการตรีแนวพอเราตรีแนวให้เขาเสร็จเราก็สังเกตกราฟเนี่ยที่วิ่งกลับมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึ่งทำการ ทิ้งไส้ที่แนวนี้แท่งนี้ทิ้งไส้ที่แนวนี้เรารอสัญญาณในแท่งถัดไปลงมาที่แนวทําการกดขึ้นค่ะ เดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างอย่างตัวอย่างนี้เราก็เห็นฐานสามเหลี่ยมชี้ลงแบบนี้จากนั้นเกิดแท่งแดงขึ้นตามด้วยแท่งเขียวซึ่งเขียวเนี้ยใหญ่กว่าแดงเยอะมากเป็นการบอกว่ารูปแบบนี้คือรูปแบบเขียวกินกินเกิดขึ้นที่บริเวณแนวรับแสดงว่ามีแรงซื้อมากเราก็ตีแนวให้เขาค่ะพอเราตีแนวให้เขาเสร็จเราก็รอสัญญาณรับกลับมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึง่ง พอกราฟกลับมาที่แนวนี้ทําการทิ้งไส้ที่บริเวณแนวนี้เราจะรอสัญญาณในแท่งถัดไปลงมาทําการกดขึ้นค่ะเพื่อให้เพื่อนเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันค่ะอย่างตรงนี้นะคะเต้าเห็นฐานสามเหลี่ยมของซิกแซกเกิดขึ้นเห็นแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวซึ่งแท่งเขียวเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าแท่งแดงดังนั้นเต้าจะรอแท่งนี้ปิดทิ้งไส้ที่แนวแล้วเต้ารอสัญญาณในแท่งนี้ลงมาที่แนวทําการกดขึ้นค่ะ ออเดอร์นี้เราก็ชนะค่ะในส่วนของออเดอร์นี้ที่เราชนะก็เพราะว่าเราเห็นฐานของซิกแซกที่เป็นสามเหลี่ยมชี้ลงเนี่ยบอกว่าพื้นที่นี้มีแรงซื้อจากนั้นเราเห็นรูปแบบเขียวกืนกินซึ่งเป็นรูปแบบที่เขียวม,มีขนาดใหญ่กว่าแดงบอกว่าพื้นที่นี้ยิ่งมีแรงซื้อแข็งแรงเข้าไปอีกดังนั้นพอเรามารอจุดแบบนี้เพื่อเข้าออ,อเดอร์กดขึ้นก็ยังมีโอกาสชนะสูงค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างออเดอร์ถัดไปกันค่ะอย่างตรงนี้เร้เห็นฐานสามเหลี่ยมของซิกแซกเป็นแนวรับและ เต้าเห็นแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวใหญ่ซึ่งใหญ่กว่าแดงบอกว่าแรงซื้อตรงนี้รุนแรงแท่งก่อนหน้าทําการทิ้งไส้ปิดที่แนวให้เต้าแล้วแท่งนี้ลงมาที่แนวเต้าก็ทําการกดขึ้นค่ะออเดอร์นี้เต้าก็ชนะค่ะอันนี้ครบเงื่อนไขเลยเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่แนวต้านกันบ้างนะคะเต้าเห็นยอดสามเหลี่ยมชี้ขึ้นตรงนี้บอกแนวต้านเจอแท่งเขียวตามด้วยแท่งแดงใหญ่ จากนั้นกราฟกลับมาที่แนวนี้แท่งก่อนหน้าทําการทิ้งไส้ที่แนวให้แล้วแท่งต่อไปขึ้นไปที่แนวแล้วก็ทําการกดลงค่ะออเดอร์นี้แล้วก็ชนะค่ะ ในส่วนของออเดอร์นี้ที่เราชนะก็เพราะว่าตรงยอดสามเหลี่ยมของซิกแซกที่บอกเราเนี่ยหนึ่งเลยเขาบอกแนวต้านกับเราแล้วคือมีแรงขายจากนั้นเขาเกิดรูปแบบแดงกืนกินซึ่งเป็นรูปแบบที่ไปทิศทางเดียวกับแรงขายอีกมันก็เลยยิ่งบอกว่าตรงนี้แรงขายแข็งแรงมากดังนั้นพอกราฟพยามวิ่งกลับมาที่แรงขายตรงนี้แท่งก่อนหน้าทําการทิ้งไส้ที่แนวแท่งต่อมาขึ้นมาที่แนวเราเลยทําการกดลงไปในทิศทางเดียวกับแรงขายได้ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างตรงนี้เราเห็นยอดสามเหลี่ยมซิกแซก เกิดขึ้นจากนั้นหินแท่งเขียวแล้วก็ตามด้วยแท่งแดงใหญ่ซึ่งแดงมีขนาดใหญ่กว่าเขียวบอกรูปแบบแดงเกินกินจากนั้นแท่งเทียนปัจจุบันกำลังวิ่งกลับไปที่แนวนี้เรารอเขาทิ้งไส้ปิดที่แนวแล้วแท่งต่อไปขึ้นไปที่แนวเราจะทําการกดลงค่ะตอนนี้เขาปิดที่แนวแล้วเรารอสัญญาณแท่งนี้ขึ้นไปที่แนวทําการกดลงค่ะออเดอร์นี้แต้วชนะค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสาหรับเทคนิคซิกแซกบวกกับรูปแบบแท่งเทียนเดี๋ยวเต้สรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะที่บริเวณแนวรับเราจะหาฐานสามเหลี่ยมของซิกแซกจากนั้นหารูปแบบแท่งเทียนเขียวกืนกินโดยมีลักษณะคือแท่งแดงเกิดขึ้นตามด้วยแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งแดงเยอะมากจากนั้นรอสัญญาณแท่งเทียนกลับมาที่แนวอีกครั้งหนึ่งแท่งเทียนทําการทิ้งไส้ที่แนว1แท่งรอสัญญาณในแท่งถัดไปลงมาที่แนวทําการกดขึ้นค่ะ ที่บริเวณแนวต้านเราหายอดสามเหลี่ยมซิกแซกชี้ขึ้นจากนั้นรอรูปแบบแท่งเทียนแดงกืนกินคือเกิดแท่งเขียวขึ้นหนึ่งแท่งตามด้วยแท่งแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเขียวเยอะมากจากนั้นเรารอแท่งเทียนวิ่งกลับมาที่แนวนี้อีกครั้งหนึ่งทําการทิ้งไส้ที่แนวต้านนี้เรารอสัญญาณในแท่งถัดไปขึ้นไปที่บริเวณแนวนี้ทําการกดลงค่ะหลักการก็ใช้ใง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ข้อควรระวังสําหรับเทคนิคนี้คือหากเราทําการเลือกแนวรับหรือแนวต้านที่มีรูปแบบเขียวกืนกินหรือแดงกืนกินที่บริเวณแนวนั้นแล้วปรากฏว่ากราฟกลับมาไม่ได้ทิ้งไส้ที่บริเวณแนวนั้นอีกครั้งหนึ่งเราจะไม่ทําการกดออเดอร์ที่แนวนั้นนะคะ อย่างตัวอย่างนี้เราเห็นยอดของซิกแซกจริงเป็นแนวต้านเราเห็นรูปแบบแดงกืนกินแต่เมื่อแท่งเทียนกลับมาที่แนวนี้ไม่ได้มีการทิ้งไส้ที่แนวนี้เลยดังนั้นเราจะไม่ทำการรอเข้าออเดอร์ที่แนวนี้ค่ะ ที่บริเวณแนวรับก็เช่นเดียวกันเราเห็นฐานของซิกแซกเกิดขึ้นเห็นรูปแบบเขียวกืนกินที่แนวรับแสดงว่ามีความแข็งแรงของฝั่งแรงซื้อสูงแต่เมื่อกราฟกลับมาที่แนวอีกครั้งหนึ่งปรากฏว,ว่าเขาไม่ได้ทิ้งไส้ที่บริเวณแนวนี้เราจะไม่ทําการรอเข้าออเดอร์ที่บริเวณแนวนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสําหรับเทคนิคนี้ เพื่อนๆสามารถนําไปลองเทรดได้เลยนะคะหรือใครที่อาจจะเทรดบล็อกอื่นอยู่เช่น o อลิมเทรด Pocket Option หรือ Qua t ท็กหรือใครที่เทรด f o r e x กก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปปรับใช้ได้เลยหรือสําหรับใครที่เป็นมือใหม่และกําลังเทรด IQ ค p t i o n อยู่แต่ก็แนะนําว่าให้ฝึกด้วยบัญชีเดโมก่อนซึ่งเดโมเนี่ยก็จะเป็นบัญชีเงินสีส้มนะคะหรือเขาเรียกกันว่าบัญชีฝึกหัดตรงเนี้เราสามารถนําเทคนิคนี้ไปฝึกใช้ได้เลยเมื่อไร่ก็ตามที่เราเข้าใจเทคนิคแล้วหรือว่าวิลเลทด,ดีแล้ว ก็คือมีอัตราชนะมากกว่าแพ้เราก็ค่อยเติมเงินจริงเพื่อทําการเทรดจริงอีกทีหนึ่งซึ่งการเติมเงินจริงก็ไม่ยากเลยโดยเพืเ่อนๆสามารถไปที่เงินฝากตรงนี้หรือจะคลิกไปที่ตรงนี้แล้วเลือกเงินฝากตรงนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็เลือกธนาคารที่เรามีได้เลยเดี๋ยวนี้ธนาคารไทยง่ายมากสามารถสแกน QR code ได้เลยมีธนาคารไทยไหนในแอปมือถือของตัวเอง ก็สแกน QR โค้ดผ่านธนาคารนั้นได้เลยสมมติเป็นธนาคารกสิกรเลือกเอาว่าจะเติมเงินจํานวนเท่าไหร่ซึ่งขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่10เหรียญของใครเป็นค่างเงินบาทก็สามารถฝากเป็นจํานวนเงินบาทได้นะคะพอเราเลือกจํานวนเงินที่ต้องการได้แล้วเราก็แค่กดทําการชําระเมื่อกดชําระเงินเสร็จเงินจริงก็จะเข้ามาอยู่ในยอดบัญชีจริงตรงนี้ค่ะการถอนก็เช่นเดียวกันนะคะให้เราไปที่ถอนตรงนี้ จากนั้นเขาจะพาเรามาหน้าการถอนให้เราทำการเลือกธนาคารที่เราจะถอนได้เลย เดี๋ยวนี้มีหลายธนาคารมากๆการถอนเต้าวแนะนําว่าเราเคยฝากช่องทางไหนให้เราทําการถอนผ่านช่องทางนั้นนะอย่างเช่นเราเคยฝากด้วยธนาคารกสิกรตอนถอนก็ต้องถอนผ่านกสิกรนั้นพอเราเลือกธนาคารได้แล้วเราก็ทําการใส่ชื่อบัญชีซึ่งก็เป็นชื่อเราเองเนาะให้มันตรงกับหน้าสมุดธนาคารของเราใส่หมายเลขบัญชีของเราใส่จํานวนเงินที่เราจะสั่งถอนจากนั้นก็กดถอนเงินค่ะ พอเรากดสั่งถอนเงินคําสั่งถอนเงินของเราก็จะมาอยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าขึ้นว่าส่งเงินไปแล้วแสดงว่าเงินเราเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้แต้วน่าจะจบเพียงเท่านี้หากใครได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมมาแชร์กันบ้างนะคะหรือถ้าใครมีอะไรอยากพูดคุยอยากสอบถามสามารถพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ